างๆจะรักได้อย่างไรแม้ฉันต้องข้ามไปแต่ยิ่งฉันได้ใกล้เธอเท่าไรไม่สามารถหยุดหัวใจจากนี้ที่ฉันได้มีเธออยู่ไม่ว่าเพราะสิ่งใดอยากจะใช้เพราะทุกคนเป็นห่วงสมาพูดมันกำลังฆ่าป่ากำลังโดนเผาคุณเข้าใจไหมทุกคนกำลังช่วยกันนนท์บอกให้ป่าบอกสมาว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่เขาจะปกป้องบ้านตัวเองไม่ใช่หน้าที่ของเสือพญาแกมันไปป่าทำไม่ได้ค่ะป่ารักสมานะไว้ผมต้องจับมันไปดำเนินคดีตามกฎหมายจับมันไปงั้นเหรออีกไม่กี่วันมันก็รอดออกมาได้สู้ฆ่ามันทิ้งที่นี่แล้วศพไปโยนในกองไฟให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่านี่เดี๋ยวก่อนช่วยกันสำรวจยังไงข้าต้องหากิจอาคมไม่เจอก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์จะจับมันเข้าคุกหรือจะทำอะไรก็ตามสบายไอ้เด็กเมื่อวันซืนกูเป็นพรานมึงคิดหรือว่ากูไม่รู้จักควันสลบหนังงูแมวเฝ้า
วางปืนซะกูบอกให้วางปืนลงวางปืนแล้วยกมือขึ้นมึงด้วยเจอกันอีกแล้วสินะหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์นี่แห่มาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยก็มาหยุดเรื่องชั่วๆที่พวกมึงกำลังทำอยู่นี่ไงกูไม่หยุดจนกว่าเสือพญาจะออกมาแห่กันมาเยอะๆนี่ก็ดีเหมือนกันฆ่ามันให้หมดจะได้ไม่ขวางมือขวางตีนตอนกูจัดการกับเสือพญาเสือพญาพูดบ้าอะไรของมันมึงจำได้ไหมไอ้พันบุญเมื่อ20กว่าปีก่อนเสือพญาฆ่าลูกมึงตายแล้วมึงก็เอากิจอาคมแทงเสือพญาแล้วยังไงเสือพญาตัวนั้นแหละคือพ่อกูว่ายังไงนะวิญญาณเสือพญาอยู่ในร่างคนจะกลายเป็นเสือเฉพาะในคืนพระจันทร์แดงแต่คืนนั้นนะพ่อกูกลับตายเพราะกิจอาคมตอนที่กูยังอยู่ในท้องแม่20กว่าปีที่ผ่านมาเลยไม่มีใครได้เห็นเสือพญาเพราะวิญญาณเสือพญามันอยู่ในตัวกูยี่สิบกว่าปีต้องรอจนมึงโตไปหนุ่มสินะเสือพญามันที่จะเข้าร่างมึงมึงอยากแก้แค้นให้ลูกมึงกูอยากแก้แค้นให้พ่อกูมึงเอาแบบนี้ไหมพันบุญมึงปล่อยทุกคนไปแล้วกูจะกลายเป็นเสือพญาให้มึงแล้วมึงมาสู้กับกูเอาให้ตายกันในข้างไอ้นี่มันบ้าหุบปากไปเสียอย่าไปเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงวะคนจะกลายเป็นเสือกูเชื่อกูเชื่อว่าเสือพญามันอยู่ในร่างคนเอาสิทำเป็นเสือพญาจริงมึงกลายร่างมากลายร่างมึงออกมาไม่งั้นกูจะฆ่ามึงทุกคนถ้าเสือพญาไม่ออกไป
จะมีอีกหลายชีวิตที่ต้องตายคุณเข้าใจไหมป้าป้าคุณฟังผมคุณบอกผมว่าคุณรักผมในสิ่งที่ผมเป็นถ้าคุณรักผมคุณต้องปล่อยผมปาริชาติผมคือเสือพญาผมหลบแบบนี้ไปทั้งชีวิตไม่ได้ที่นี่ป่าผมคนของผมผมต้องดูแลถ้าคุณรักผมจริงอย่างที่คุณพูดปล่อยผมให้ผมออกไปทำหน้าที่ของผมกายร่างมึงออกมากูรออยู่มึงมันไม่ใช่ตัวจริงเสี่ยข้าพวกมันทิ้งซะเสือนี่คะไม่มีแล้วทำงานของเราไปท้ายปักขั้วหัวใจเส้นวิญญาณโลโก
ส่งวิญญาณเสือพญาไปลงนรกแล้วน้าดูแลทางนี้เองฝากแม่จ้ะดีซะไปช่วยทางนู้นไปทางนี้ข้าจัดการเองจ้ะจ้ะมาทุกคนดับไฟกันต่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองหมอด้วยเถิดพาขึ้นเตียงเร็วเข้าชีพจรเต้นอ่อนเต็มทีแล้วสมาสมาระวังนะสมาสมาอดทนหน่อยนะคะสมาต้องไม่เป็นอะไรนะสมา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 กับหมอนะครูปาจับมือหมอเอาไว้ฉันจะไปเตรียมวิตามินเคThank you.
ชีพจรหมอหยุดเต้นแล้วสมาทั้งเสือพญาจากเราไปแล้วสมาเป็นยังไงบ้างเสียใจด้วยนะครับเราลองคิดดูอีกทีไม่ได้หรอคะเผื่อมันจะมีวิธีอื่นอะไม่มีทางแล้วครูพ่อกาหลงรู้เรื่องนี้ดีจ้ะถ้ามีวิธีพ่อทำไปแล้วหมอตายไปถ้าหากยังไม่ถึง12ชั่วโมงถึงแม้ไม่มีทางรักษาแต่ยังมีทางเอากลับมาได้เรารู้ไม่ใช่หรอว่าต้องทำยังไงแต่มันเสี่ยงมากไม่มีใครทำตั้งลมตั้งนานแล้วแล้วคงไม่รู้ด้วยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าถึงจะมีโอกาสแค่ 1% ป้าคิดว่าเราก็ควรเสี่ยงดูค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นคนคนเดียวคนเดียวที่มีจิตผูกพันกับหมอและหมอก็มีจิตผูกพันกับเขาคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเสี่ยงด้วยชีวิตไปยินดีค่ะต้องทำไงคะThank you.
นที่จะทำพิธีต้องกินน้ำสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายมันจะทำให้หัวใจหยุดเต้นไปเหมือนกับตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นจิตของผู้นั้นจะเข้าไปในโลกของวิญญาณเพื่อไปตามหาคนที่จากไปต้องตามหาหมอให้เจอก่อนที่เทียนหนึ่งเล่มจะไหม้หมดแล้วมันเสียงยังไงเหรอจ๊ะพ่อถ้าเทียนหมดแล้วดวงจิตยังไม่กลับมาก็ตายไม้ได้นะป้าWe'll be right back.
ปริชาติปามาตามสมากลับไปสมากลับไปกับปานะผมตายแล้วหมดเวลาของผมแล้วยังค่ะสมาต้องกลับไปแล้วก็เอาวิญญาณของเสือพญาไปด้วยทุกคนต้องการสมานะคะปาต้องการสมาสมากลับไปกับปานะฉันได้รักเธอและเธอรักคืนโอ้โหยิ่งกูฝันแค่วันนี้ฉันไม่ต้องตื่นได้ยืนอยู่ข้างเธอจริงๆครูหม่องครับครูหม่องช่วยเล่าเรื่องเสือพญาให้ผมฟังได้ไหมครับคือสรุปเขาเป็นวิญญาณเหรอครับคือมันจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วที่คุณพูดกับพรานบุญนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับที่คุณบอกว่าเสืออยู่ในร่างของคนแล้วคนก็กลายเป็นเสือนะครับตกลงพ่อของคุณเป็นเสือตัวหมอสมาเองก็ด้วยผมงงไปหมดแล้วอ่ะมันอธิบายยากนะครับหัวหน้าผมว่าเราอย่าไปหาคำอธิบายจากมันจะดีกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงมันเป็นความลับของเผ่าเราที่ถูกเก็บมาหลายชั่วคนและผมก็หวังว่าวันหน้าเนี่ยจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปเหลือเชื่อเขาถึงไม่บอกใครครับหัวหน้าเพราะถ้าบอกไปก็
ไม่มีใครเชื่อคือที่พวกเรามาวันนี้เนี่ยก็อยากจะขอร้องให้หัวหน้าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เยอะมันจะเป็นอันตรายกับเสือพญาโอเคครับผมเข้าใจแล้วตอนนี้หมอสมาเป็นยังไงบ้างครับเออคุณฮะฉันได้ข่าวเรื่องเสียชากับพานบุญว่าตายแล้วกามตามสนองนะคุณแล้วเรื่องอบรมอะไรของคุณล่ะยังไงบ้างไอ้เสียชามันติดสินบนคนในกรมให้แอบใส่ชื่อผมกับหนอมือเข้าไปในอบรมครั้งนี้ด้วยผมได้คุยกับคนข้างในแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราสองคนไม่ต้องไปก็ได้ใช่ครับพอดีว่าเงินเสียชาเนี่ยมันซื้อทุกคนไม่ได้หรอกครับยังมีคนที่เข้าข้างหัวหน้าอยู่ That's good ก็ดีนะเออแล้วเรื่องเสือพญาล่ะปลอดภัยดีไหมเขาไม่ได้ออกมานะครับจริงเหรอใช่ครับ เขาคงรู้ตัวทันนะครับก็เลยไม่ออกมาก็แหมเขาเป็นถึงเสือพญาเนี่ยเนาะเขาก็ต้องรู้แหละว่าใครจะมาล่าเขาเขาจะออกมาให้โง่ทำไมนี่คุณเองก็เหมือนกันนะเลิกตามเสือพญาแล้วก็ยกเลิกโครงการทั้งหมดไปซะไม่ผมพูดจริงๆนี่คุณสำหรับของบางอย่างการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไม่ไปยุ่งกับมันนี่คุณพูดจริงๆใช่ไหมอยู่คะผมดีใจนะครับที่ได้กลับมาเห็นโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะป้าที่เสี่ยงชีวิตพาผมกลับมาตามไปเอาวิญญาณคนตายกลับมาได้แล้วทำไมนาไข่คำถึงไม่ทำล่ะพี่พี่ก็ถามแม่เหมือนกันแม่บอกว่าตอนนั้นแม่มีพี่อยู่ในท้องถ้าต้องเลือกระหว่างพ่อกับลูกพ่อก็คงอยากให้แม่เลือกลูกว่าแล้วเชียวถ้าไม่มีพี่อยู่ในท้องนะนาไข่คำก็คงจะกล้าทำเหมือนครูป่าแล้วถ้าพี่เป็นอะไรไปเองกล้าไหมที่จะไปตามพี่กลับมาก็เราได้เป็นอะไรกันหรือเปล่าล่ะพ่อบอกว่าต้องเป็นคนที่มีจิตผูกพันกันถึงจะไปตามกันกลับมาได้นะ
เอามือมาพี่ใส่ให้แล้วนะตามสัญญาทีนี้รู้หรือยังว่าจิตพี่ผูกพันกับใครแล้วถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะเองก็มาตามพี่ด้วยนะห้ามลืมจ้าจะตามไปจนพี่เบื่อเลยคอยดูรู้สึกว่าป่าดูสวยแล้วป่าก็รู้สึกปลอดภัยที่สุดเวลาป่าอยู่กับสมาสัตว์อื่นๆก็คงรู้สึกปลอดภัยเหมือนกันเพราะพวกเขารู้ว่ามีเสือพญาคอยปกป้องพวกเขาอยู่แล้วครับหน้ากากเสือพญาของครูเสร็จแล้วเด็กๆรีบทำให้เสร็จนะครับถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าติดตรงไหนเนี่ยให้ยกมือนะครับเดี๋ยวครูปาริชาติจะไปช่วยคุณครูคะทำไมพวกเราถึงจะต้องทำหน้ากากเสือพญาด้วยหรอคะก็ครูอยากให้ทุกคนเป็นเสือพญาไงครับแม่บอกว่าเสือพญามันน่ากลัวมันกัดคนตายด้วยเด็กๆจ๊ะถ้าพวกเราทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเสือจะรู้ว่าเสือไม่ได้น่ากลัวและก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่เสือเป็นคุณกับพวกเราต่างหากเอาละครับทุกคนรีบทำหน้ากากให้เสร็จทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมาต่อเลยจ้ะนะครับมาโอเคไหมต่อนะถ้าพูดถึงเสือเนี่ยนักเรียนคงคิดว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอันตรายแต่ความจริงแล้วเนี่ยเสือไม่ได้ดุร้ายนะที่เขาฆ่าสัตว์อื่นเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารหรือว่าเขาถูกคุกคามไม่ต่างจากสัตว์อื่นเลยเสือเนี่ยเป็นผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารการล่าของเสือนะครับถือเป็นการควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชอย่างเช่นกวางเลียงผากระต่ายเพื่อไม่ให้สัตว์กินพืชเหล่านี้มีจำนวนประชากรมากเกินไปถือเป็นการควบคุมสมดุลในป่าในป่าเนี่ยนะสัตว์ที่อ่อนแอก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของเสือนั่นเป็นการช่วยรักษาสายพันธุ์ที่ดีของประชากรสัตว์ทำให้เหลือแต่สัตว์ที่แข็งแรงที่จะสืบพันธุ์ต่อไปได้ครูจึงอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะรักเสือไม่เกลียดไม่กลัวเสือเพราะว่าถ้าป่าไหนมีเสือเท่ากับว่าป่านั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่เสือพญากินคนนี่คะเสือพญาฆ่าคนไม่ดีจ้ะฆ่าคนที่ล่าสัตว์แล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าเสือพญาช่วยดูแลป่าแล้วนะแล้วก็ช่วยดูแลความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติให้กับป่าเราด้วยนั่นก็แปลว่าเสือพญาเนี่ยเปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาปราบปรามเหล่าร้ายนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับ
แล้วทีนี้ทุกคนอยากเป็นเสือพญากันไหมครับอยากถ้าอย่างนั้นทุกคนหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่แล้วก็ไปทำหน้าที่เสือพญากันเลยค่ะเย้โอ้ป่านี้สมบูรณ์มากเสือหลายตัวใส่ได้ไหมตาโผล่ไหมลูกนี่ครับเดี๋ยวคุณตายาครูปาเขามีโครงการเสือพญานะครับจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยคอยเป็นอาสาสมัครคอยสอดส่องดูแลไม่ให้ใครมาบุกรุกป่าป่าเป็นของทุกคนค่ะจะให้เสือพญาดูแลคนเดียวไม่ได้พวกเราต้องช่วยกันแสดงว่าต่อจากนี้ไปก็จะมีเสือพญาเต็มไปหมดคอยช่วยกันดูแลป่าดูแลแผ่นดินของเราโอเคเราก็เข้าใจกันประมาณนึงแล้วถึงเวลาแล้วแหละเราไปเป็นเสือพญากันดีกว่าพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมพร้อมไปกันเลยใจเย็นก่อนถ้าทุกคนเป็นเสือพญากันหมดเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นคนร้ายเลยสิจริงด้วยไม่ดีเลยอ่ะ ใครว่าล่ะมีแต่เสือพญาไม่มีคนร้ายดีจะตายไปต้นไม้กับสัตว์ป่าจะได้ปลอดภัยไง เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรให้จับเรามาจับกันเองดีกว่าครูจะจับเราแล้วสอนเด็กๆให้รักธรรมชาติตั้งแต่ยังเล็กพอเขาโตขึ้นเขาก็จะรู้วิธีที่จะดูแลโลกเขาอยู่ให้ปลอดภัยมันเป็นแบบที่ป้าพูดจริงเสือพญาก็คงไม่จำเป็นต้องมีไม่ได้นะหมอกาหลงไม่ยอมเสือพญาเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเราสืบทอดมาจากหมอกฟ้าเมืองเลินฉันฟังมาเป็นหมื่นรอบแล้วนนทาผมแค่จะบอกว่ามันสำคัญยังไงวิญญาณเสือพญาก็ต้องยังอยู่ต้องมีการสืบทอดใช่แล้วเราก็รู้ว่าครูคงไม่ชอบครูคงไม่อยากให้ลูกเป็นเสือพญาใช่ไหมล่ะฉันยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นซะหน่อยกาหลงแต่เราคิดแล้วเสือพญาจะอยู่กับหมอจนถึงวาระสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นหมอต้องส่งคืนให้เผ่าเราให้ใครลูกชายเรากับพี่นนทาใช่ไหมพี่ได้ฉันสัญญาเอาพี่ไปเร็วไปนู่นเร็วพี่เจอแน่ไล่บ๊ายบายสมาจะทำอะไรคะทำตามสัญญาไงสัญญาอะไรคะฉันได้มีเธออยู่
แขวนบนได้บางๆไม่ควรมีใครร่วมทาง